สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงใจความสำคัญนะครับผมพี่มัสเกเทียนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมก็สำหรับเพลงใจความสำคัญนะครับของพี่มัสเกเทียนะครับเพลงนี้ก็มีการลดสายลงครึ่งเสียงลงทุกสายนะครับหรือว่าตั้งสาย E flat นั่นเองนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนแรกครับเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับที่สาย4นะครับช่องที่7ไปช่องที่9แล้วก็เล่นสาย3ช่องที่7ต่อมาเล่นที่สาย4ช่องที่7นะครับแล้วก็เล่นสาย3ช่องที่7แล้วก็สาย4ช่องที่5ดูใหม่ช้าๆนะครับเล่นอย่างนี้2รอบครับผมพอมารอบที่3ครับสไลด์สาย3นะครับมาช่องที่7แล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งแล้วก็สาย2ช่องที่7แล้วสาย3ช่องที่7สาย2ช่องที่8จะเป็นดูอีกทีนะครับรอบที่4สไลด์นะครับสาย1ช่องที่9ไป10แล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาช่อง8ครับช่อง7นะฮะแล้วก็จบด้วยสาย2ช่องที่8ครับคราวนี้ผมจะลองเล่นช้าๆตั้งแต่เริ่มให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาละครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นกันไปแล้วครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ